บ้านเดี่ยวใจกลางสวนผลไม้หมู่4ตำบลพงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองคือสถานที่สำหรับรวมพลของเหล่าสมาชิกและผู้ที่สนใจสร้างรายได้จากเวลาว่างที่เหลือจากทำการเกษตรมาถักร้อยสานเชือกมัดฟางหลากหลายสีสันให้ขึ้นเป็นลวดลายที่สวยงามตามแบบฉบับงานแฮนด์เมดภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพจักสานบ้านคลองบางบ่อทุกคนที่สอนไปนะบางคนเขาก็สนใจแล้วก็ถักแล้วก็เรามองแล้วมันสามเขามีความสามารถอุ้ยถักได้บางทีบางคนไม่เข้าใจในลายนั้นลายนี้บางทีมาสามเราก็บอกเขาพอเขาทำเสร็จปุ๊บเขาไปขายได้เขายิ่งดีใจใหญ่ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเราได้มารวมตัวได้มาคุยกันได้มาพบปะช่วงที่เรานั่งถักมันค่อนข้างเพลินพอเมื่อความเพลินมันเกิดขึ้นมันเกิดเป็นความสนุกแต่สิ่งที่สนุกอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเกิดเราเอาของเราไปเดินไปตลาดไปวัดไปนู่นไปนี่ไปนั่นเขามาชมว่าของเราสวยความสุขมันเกิดขึ้นอีกแววคือหนึ่งในสมาชิกเริ่มแรกจากการจัดตั้งเธอเลือกเข้ามาเรียนรู้เพราะหวังหารายได้เสริมจากอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ทีแรกก็ทำก็ไม่คิดว่าจะมีประโยชน์ไงพอทำแล้วมันขายได้เราก็ทำไปเรื่อยๆกลางคืนก็ทำใส่หัวไฟทำผัวก็บ่นผัวตื่นเราก็ปิดไฟนอนผัวหลับเราก็ทำต่อเราอยากมีรายได้ทำให้ทันลูกค้าแม้แต่พี่แดงสาวเจ้าสังคมก็เลือกเข้ามาเป็นสมาชิกเพราะความถนัดเรื่องงานเย็บปักถักร้อยเรียนรู้ลวดลายใหม่ๆเพื่อใช้เองและลูกค้าที่ตนรู้จักได้นำไปใช้หิ้วไปด้วยเพื่อนเราเพื่อนเยอะนี่เพื่อนก็จะถามละเฮ้ยไอ้แดงไอ้เราตะก้าไหนมาว่ามันสวยยังวะวิเราถักเองอะไรเงี้ยค่ะเขาไปถามละมีขายไหมบอกถ้าจะเอาสั่งได้เลยเดี๋ยวทำให้เลยเอาแบบไหนเอาลายไหนพอคนนี้สั่งไปแล้วอ้าวไปต่อบ้านเขาอ่ะคนเขาเห็นสวยอ่ะเขาก็สั่งต่อไปเลยไงต่อไปไงปากต่อปากไงฮะถามว่ายังอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถอย่างเนี้ยนอกจากตะกร้าและเป็นแก้วเยติเราก็สามารถใส่ได้สิ่งที่เราทำอ่ะทำแล้วมีความสุขแล้วมันก็เป็นรายได้นั่งทำเพลินๆแต่สิ่งที่ได้ก็คือสมองเราจะทำพัฒนาอันเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันเหมาะที่บอกนะก็คือให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เพิ่มลวดลายแล้วก็ตามที่ลวดลายใหม่ๆทั้งวัยรุ่นผู้สูงวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถจับต้องได้แล้วก็อาจจะต้องมีทําเป็นแบบแพลตฟอร์มขายตามออนไลน์บ้างมันก็น่าจะสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆออเดอร์ก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยคุณสมบัติของเชือกมัดฟางที่มีความแข็งแรงและคงทนทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพจักสานบ้านคลองบางบ่อได้รับความนิยมออเดอร์สั่งผลิตต่อเนื่องแม้ทุกใบจะแลกมาด้วยการบาดเจ็บจากการดึงรั้งให้ได้ลวดลายและความงดงามแต่ทุกใบก็เกิดจากความสุขของผู้ผลิตที่ผู้ใช้ชื่นชอบเอเสียวนาพรมถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวนNBT ภาคกลางรายงานพวกเรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามาชีพจักสานบ้านคลองบางบ่อเย้